พูดถึงแผนกกายภาพบำบัดดีกว่าเวลาเราพูดถึงแผนกนี้เป็นยังไงนึกถึงผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่แบบว่าอาจจะป่วยหนักๆหน่อยแล้วต้องไปบำบัดนะแต่ตอนนี้คุณหมออีทลอประยูนผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพบอกเลยว่าตอนนี้มีวัยรุ่นมาบำบัดเยอะมากเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่วัยรุ่นในเมืองนะคะในกรุงไม่ใช่ในกรุงเทพเท่านั้นต่างจังหวัดก็เป็นด้วยทำให้การออกแรงน้อยลงร่างกายก็ไม่ได้เสริมความแข็งแรงไม่ได้ออกกำลังกายเช่นอะไรบ้างหมอบอกเวลาเล่นคอมพิวเตอร์นะคะแขนควรตั้งฉากคอไม่ยื่นติดจอหลังไม่ค่อมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ควรจะต้องมีหาฐานรองมายกหน้าจอขึ้นมาทำให้อยู่ในระดับสายตานะคะทีนี้มาดูวิธีการขับรถบ้างการขับรถหรือว่าติดอยู่บนถนนนานๆนะคะจะต้องให้แขนจับพวงมาลัยทำมุม60องศาหลังตรงขาไม่ชันจนเข่าชิดพวงมาลัยและไม่ยืดไกลจนต้องยืดแขนออกมาตึงจับพวงมาลัยไม่นะคะเอาให้พอดีแล้วก็60องศานะฮะทีนี้อย่างเด็กประถมสมัยนี้คุณหมอบอกว่าต้องแบกหนังสือไปเรียนหนักเลยเมื่อก่อนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนกระเป๋าเป็นแบบการใช้เป้มาเป็นกระเป๋าลากทีนี้เนี่ยมันก็เลยบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ใช่คนแก่เท่านั้นที่ระวังเรื่องกระดูกเด็กก็มีโอกาสที่จะเป็นกระดูกหลังคดเหมือนกันเพราะมาจากการสะพายเป้หนักๆนะคะทีนี้เวลามีของอะไรจุกจิกจิกก็ใส่ลงไปในนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงบางคนสะพายทุกอย่างไว้ข้างเดียวกันไม่บาลานซ์น้ำหนักสองข้างมันก็มีอาการนี้เหมือนกันนะนี่คือสะสมมากเรื่อยๆจะทำให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็ส่งผลถึงกระดูกทำให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขยากหลังจากที่โตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้แต่เนื่องคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดเลยจริงให้เปลี่ยนโพสเชอร์จริงแล้วก็มีต้องมีท่าบริหารที่หมอทำให้ดูใช่จริงอย่างเงี้ยช่วยยืดเส้นเอ็นออกกำลังกายกล้ามเนื้อรู้สึกตึงกันเลยอ่ะช่วยได้นะค่ะ